ขั้นตอนการติดตั้งเครื่องทำน้ำแร่อัลคอแม็กทำการถอดคลิปล็อก2ตัวที่ทางน้ำเข้าและทางน้ำออกของเครื่องทำน้ำแร่เสียบข้องอสายยางที่ทางน้ำเข้าและทางน้ำออกสังเกตสัญลักษณ์สีฟ้าคือสายน้ำเข้าและสีขาวคือสายน้ำออกดันเข้าไปให้สุดใส่คลิปล็อกกลับเข้าที่เดิมทั้งทางน้ำเข้าและทางน้ำออกขั้นตอนการติดตั้งวาล์วน้ำสลับทางถอดหัวก๊อกน้ำออกจะพบเปลวที่ก๊อกน้ำจากนั้นถอดหัวต่ออเนกประสงค์ออกจากวาล์วน้ำสลับทางสวมวาล์วน้ำสลับทางเข้ากับเปลวก๊อกน้ำเสร็จขั้นตอนการติดตั้งวาล์วน้ำสลับทางในกรณีที่เป็นก๊อกสนามใช้หัวต่ออเนกประสงค์คลายเกลียวที่หัวต่ออเนกประสงค์ออกพอประมาณสวมหัวต่ออเนกประสงค์เข้ากับก๊อกสนามแล้วใช้ไขควงขันน็อตทั้ง3ตัวหมุนเกลียวที่หัวต่ออเนกประสงค์ให้แน่นเพื่อป้องกันน้ำรั่วซึมจากหัวต่ออเนกประสงค์นำวาล์วน้ำสลับทางต่อกับหัวต่ออเนกประสงค์เสร็จขั้นตอนการติดตั้งวาล์วน้ำสลับทางกับก๊อกสนามหากวาล์วน้ำสลับทางอยู่ในลักษณะแนวดิ่งแบบนี้คือการให้น้ำไหลผ่านให้บิดวาล์วน้ำสลับทางในแนวนอนเพื่อให้น้ำไหลเข้าเครื่องทำน้ำแร่เสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้งเครื่องทำน้ำแร่